สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำพิซซ่าอีกหนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถ่ายให้ FC ได้ชมกันก่อนหยุด3วันนะครับพรุ่งนี้เรือนนี้เรื่องนี้2-3 วันตับโบราณนะครับมาลืมมาเรื่องอันนี้กำลังทำยำไข่แมงดายำไข่แมงดานี่ตัวเดียวนะคะนี่ไข่แน่นๆนะใช่มาตัวนึงอย่างนี้ก็จัดให้ตัวนึงเต็มๆแบบนี้เลยค่ะจะแบ่งก็ต่อเมื่อมีไม่แน่นมาปนแต่อันนี้คือแน่นทุกตัวค่ะวันนี้โต๊ะ4นี่ทีนึงถ้าเกิดใส่จานแล้วมันจะน่าทานหน่อยแซลมอนวันนี้ไข่ปลาริวกิวมาแล้วนะครับใช่ค่ะริวกิวเซียวแต่รอบที่แล้วนี่หนูจะบอกว่ามันเป็นไข่ปลากดหนูถามเขามาแล้วหนูว่าหนุกทะเลผู้ผิดเดี๋ยวเพื่อบางลูกค้าบางท่านบอกว่ามันไม่ใช่หนุกทะเลนี่แต่คือมันก็อร่อยเหมือนกันแต่อร่อยแบบอย่างนี้เลยค่ะแต่อันนี้มันแพงกว่าไงต้องซื้อกาวใหม่พี่กาวใหม่ลูกค้าเก็บใส่กระเป๋าเดือนละกล่องบางทีเขาลืมเก็บเป็นที่ระลึกไงเพื่อนผมชอบนะเขาชอบบอกว่าปากกาใช้ดีเพื่อนผมชอบมาขอเนี่ยเป็นทนายความอยู่อ๋ออันนี้กำลังทำยำไวๆค่ะพี่ยำไวๆใครอยากทานเร็วก็สั่งยำไวๆนะครับช่วงนี้ชลบุรีคึกคักมากเลยนะครับมาเที่ยวมาชมมาชิมกันได้อาหารการกินหลากหลายมีมากมายแสนนี่วันหยุดดีแทบแตกเลยนะครับคนเยอะรถแทบไม่มีที่จะจอดเลยดูตามเพจอะเพจก็ชอบเอามาลงกันตอนนี้แลนด์มาร์คใหม่ที่ทุ่นลอยน้ำยังไม่ได้ไปเลยนะหนูไปมาแล้วตอนที่มันไม่ลอยตอนน้ำแห้งน้ำมันแห้งไปดึกแล้วก็ไม้แล้วเหนื่อยไหมรถไฟแล้วก็สถานที่ของแต่ละร้านเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คำอธิบายนะครับกดเข้าไปดูกันได้ค่ะอันนี้ยำไวๆค่ะ60 บาทค่ะต่อไปเป็นยำมาม่านะคะลูกค้าและอย่างหนึ่งที่มาถ่ายบ่อยนี่ก็คือ FC เรียกร้องนะครับแต่เราก็จะพยายามทิ้งช่วงหน่อยเพื่อจะไปให้เป็นการรบกวนทางร้านมากเกินไปพี่เดี๋ยวเลยบินเดียวค่ะเดี๋ยวทำสองไข่ให้เลยนะคะพี่แป๊บนึงนะอันนี้ลูกค้าก็เรื่อยๆนะครับมีเยอะๆด้วยนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพี่ใส่แกรงวันนี้ก็คาเปลือกมานะครับแล้วก็จะหยุดเลยไม่จัดมาเยอะค่ะแต่ว่ามันเต็มชามนะคะแต่เหลือแค่นี้แหละวันนี้ออกดีเพราะแสดงว่าลูกค้าเยอะจ้าเมื่อกี้ลูกค้าเยอะจะทำเยอะกว่านี้แต่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าทำกันแค่2 คนสองคนผัวเมียบีบมะนาวให้หน่อยเลยมะนาวหมดก่อนไปอย่างนี้มันลอยแล้วก็ร้านไหนต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางเพจก็ชื่อเดียวกับทางช่องเลยถ้าใครก็มาพูดคุยได้หรือจะใต้คอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้นะครับช่วงนี้พร้อมแล้วยำมาม่าค่ะ60 บาทค่ะมาม่ามาม่ารวมนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะไปพนมสารคามนะถุงกลับบ้านค่ะพี่ยำมาม่าอ๋อร้านนี้ก็จะเป็นร้านเมนหลักแล้วก็60 บาทจ้าร้านยำเย็นนะครับเสื้อฟ้านะคะพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะต่อไปไข่ปูแยกเครื่องนะคะของพี่ตาหนูกำลังทำพี่หวานน้อยนี่อันบนหรืออันล่างนะคะหวาน
น้อยหน่อยนี่ของอันไหนเอ่ยย่างช้างไข่โอเคค่ะถามไข่หรือยังดีไม่เฉพาะร้านยำนะครับติดต่อเข้ามาได้ทุกร้านเลยตามตลาดนัดต่างๆก็ไปให้ได้นะครับแต่ขอให้อยู่ในเขตโซนภาคตะวันออกแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไกลๆผมก็ไม่ค่อยเดินทางสะดวกแต่ถ้าร้านยำร้านไหนที่อยู่ทางไกลก็ทักได้ครับไข่ฟูอันนี้ยำสองไข่สามไข่ค่ะสามไข่ผมก็ชอบไปรถไข่ก็ประจำเลยครับคือใครชอบทานไข่เมืองดาเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะไข่เมืองดามีตลอดครับนอกจากเอ็กซิเดนต์จริงๆถึงจะไม่มีเนาะซึ่งน้อยมากก็ตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยมีตลอดนะครับแล้วก็ไข่แน่นๆวันนี้เขาเอามาส่งแบบว่าเยอะมาก40 ตัวได้40 ตัวจริงๆขายไม่หมดแล้วเนาะวันเดียวจ้าไม่หมดค่ะพี่ประมาณ30อย่างเก่งค่ะพี่เดี๋ยวบอกขายหมด40ตัวจ้าเป็นการโกหกคนดูนะครับ3ไข่อย่างนี้นะคะพี่อันนี้เรียวเชียวแท้นะคะพี่ไม่ใช่ปลาอะไรต่างๆนานาค่ะ150นะคะคือ FC ให้การต่อรองแม่ค้าก็จะหามาขายเนาะค่ะลูกค้าอยากทานก็หาเพื่อเพิ่มเมนูใหม่ๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวเร็วนี้จะมีเมนูใหม่ๆอีกค่ะพี่เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับเด็ดไอ้เนื้อสากลมอ่ะมันช้ำมันเป็นสีดำๆวันนี้สังเกตดูแอดมินก็พูดจารู้เรื่องขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอาการปวดก็ดีขึ้นละเด็ดนี่จ้าอารวาสทำลายข้าวของเสร็จแล้วหนิอันนี้ไข่ปูแยกเครื่องเด็กๆนะครับไม่มีอะไรใครอยากรู้ว่าลูกตอนแค่หายมาม า, ม, า ม, ามาทานยำนะแล้วก็มาชมวิริกรรมกันเองครับยุกยิกยุกยิกตลอดเลย FC เขาเยอะนะ FC ลูกหนูอร่อยเข้ามาชมกันเยอะเลยแบบว่าหนูอยากให้ FC เอาลูกหนูไปเลี้ยงค่ะฝากตัวแค่นี้รู้จักช่วยแม่ทำมาหากินด้วยวันก่อนพ่อไม่อยู่เวลาทำอะไรเลยค่ะดื้อจริงสุดของพี่ได้แล้วจ้าพี่สามไข่มา150นะคะไข่ปู80 บาทจ้ะพี่เป็น230จ้าพี่เขารอตั้งนานอย่าลืมนะครับแต่ละร้านเนี่ยผมจะพิมพ์ที่อยู่พิมพ์เพจไว้ใต้คำอธิบายนะครับสามารถเข้าไปกดชมกันได้จะอยู่ใต้คลิปเลยครับตอนที่70 บาทถ้าเป็นมือถือก็กดเลื่อนลงมานิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นเลยที่ผมไม่ใส่ไว้ตรงคอมเมนต์เพราะว่าบางทีถ้ามันมีเบอร์โทรเนี่ยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวต่อด้วยน้ำตกกับเซี่ยงไฮ้นะคะพี่สามไข่กำลังทำนะคะพี่วันนี้ถ้าพูดเยอะไปก็ขออภัยด้วยนะครับมีลูกค้าติดใจค่ะไอติดใจไข่ปลาอันนี้ค่ะพี่ที่หนูเอามาไข่ปลากดอ่ะจะออเดอร์หนูบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้โทรไปบอกเขาเลยว่าจะต้องหยุดแล้วเป็นของไม่ใช่ปลากดไอน้ำจืดนะครับมันเป็นปลากดน้ำเค็มเขาบอกปลากดทะเลใช่ไหมใช่ปลากดทะเลแต่เขาเรียกปลากดทะเลผมก็เรียกน้ำเค็มคือพี่ทานไปเหมือนปลาเรียวเซียวเลยจริงๆเหมือนมากเหมือนจนแยกไม่ออกค่ะจะมันจะนุ่มกว่าไหมนุ่มค่ะนุ่มใช่ใช่ถ้ายิ่งต้มคือต้มนานมันก็ไม่แข็งนะพี่แต่อันนี้ถ้าต้มนานไปมันจะแข็งมันจะเป็นเหมือนยางเลยค่ะนี่คือความแตกต่างเนาะแต่ถ้ากินแบบนุ่กินแบบมาตูมไปมันก็เหม็นคาวค่ะพี่ก็คือต้องให้สุกเลยก็ต้องกะให้พอเนาะกะให้ถูก
ต้องนั่งเฝ้าเลยค่ะอันนี้ร้านนี้ก็มี FC มาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่ามาทานบ่อยมาทานเพราะว่าเป็นยำแท้ๆยำนั่งเดิมจริงคือทุกยำมันเป็นยำแท้หมดแต่ยำบ้านยำจิจ้าเนี่ยน้ำยำจะน้อยเพราะว่าสูตรของทางร้านเนี่ยจะเป็นสูตรแบบยำแบบโบราณเนาะแล้วก็เป็นยำรสจัดถ้าเป็นยำสมัยใหม่เนี่ยเขาจะน้ำเยอะแล้วคือคนละสไตล์นะครับวันนี้ต้องขอชี้แจงไว้เพราะบางท่านบอกว่าทำไมยำน้ำน้อยจังเลยมาแล้วครับลูกค้าตกแต่ยำเสียงค่ะเดิมนะครับวันนี้ขายวันสุดท้ายอีก3วันมาเจอกันนะครับขายวันสุดท้ายแต่ไม่ได้เลิกนะคะขายวันสุดท้ายเพราะว่าจะหยุดไปธุระนะครับจะหยุดค่ะใช่อย่าแม่ค้ากลัวบอกว่าขายวันสุดท้ายแม่ค้าสะดุ้งจริงไม่ได้มีแต่ลูกค้าชอบแซวหนูว่าหนูก็เลิกขายไปแล้วอะไรแบบเนี้ยหนูว่าชินแล้วล่ะค่ะพี่หนูไม่โกรธจริงว่าแม่ค้ามีธุระไปจัดการนะครับแล้วก็หยุดพักผ่อนไปในตัวด้วยเนาะจะได้พักหรือเปล่าถ้ามีลูกหนูไม่ได้พักตลอดเวลาอะไรก็ลูกเนาะอ้างลูกตลอดเลยเมื่อกี้นี้ใครเป็นคนล้มโต๊ะอีกคนเลยค่ะไม่ใช่คนนี้ไอตัวแสบอยู่ไหมคนน้องใช่ไหมชื่อแทนคุณใช่ไหมใช่ค่ะคนโตชื่อสักพันมีที่มาที่ไปนะคะชื่อแทนคุณตอนแรกให้ชื่อมีตังเพราะว่าตั้งแต่มีเขาตั้งแต่ท้องเลยยันปัจจุบันเนี้ยขายดีทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ขายดีเลยค่ะพี่ก็เลยตั้งชื่อให้เขามีตังแต่พอสองสามเดือนผ่านไปคือเขาไม่สบายเขาป่วยมีคนแนะนำว่าให้ใช้อย่างดวนเดือนปีเกิดให้แล้วให้ใช้ชื่อเล่นเป็นพลทหารพอคุ้มหนูก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแทนคุณก็เป็นเคล็ดกัดตันเหรอเดี๋ยวเขาถามชื่อเขาละเจดีมตั้งให้อันนี้60บาทนะคะยำเสี่ยงไฮค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีครับ FC หน่อยสวัสดีครับก็สวัสดีครับ FC หน่อยนี่อีกแป๊บเดียวก็จะโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก่อนจะโตนี่แหละเด็กจะปกตินะครับเพราะว่าที่บ้านก็ปวดหัวเหมือนกันตีกันทั้งวันอันนี้ห่างกันกี่ปีนะครับห่างกันห่างกี่ปีอันนี้10ขวบค่ะไอ้คนเล็กจะ5ขวบอ๋อประมาณกัน 4-5 ปีแล้วค่ะ5ปีพอกันที่บ้านอ่ะที่บ้านก็5ปีเหมือนกันแต่คนโตหนูมันชอบแย่ค่ะพี่ชอบแย่ให้ตัวเล็กแบบว่าอารวาสเหมือนกันเหมือนกันเลยบางทีเคยคิดนะหนูอยากจะแบบว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วให้พี่ตั้มทำงานคนเดียวแล้วหนูจะดูลูกเต็มที่เลยแต่เด็กอย่างลูกหนูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาป่วยด้วยใช่ไหมมันจะต้องอยู่แบบในครอบครัวที่แบบเนาะมีเวลาดูแลเขาหน่อยแต่เราต้องทำงานหากินอ่ะอย่างเงี้ยดีแล้วก็เลยต้องหยุดปล่อยหน่อยเอาเท่าที่เราทำไหวอันนี้น้ำตกคอหมูค่ะนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาต้องทานวันนี้ย่างไม่ทันนะครับพี่ทำหมูให้หนูไม่ต้องห่วงขายอร่อยเร็วๆขายดีๆขายดีๆนะคะของพี่ตัวไหนเห็นแล้วหิวได้กินแล้วโหลูกค้าน้ำตกแต่ยำเสี่ยงไฮ้ลงปัดหนึ่งช่วยด้วยนะให้ขายดีนะขอบคุณนะครับขอให้รวยเยอะนะลูกค้าน้ำตกแต่ยำเสี่ยงไฮ้ค่ะราคาอันนี้ด้านหลังของการนั่งเล่นเป็นแขกนะครับ120หนูก็เลย104บ้าง
มี120จ้า104ตัวไหนพี่ตัวนี้เนี่ยที่ไหนขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะลูกค้าที่นี่จะมีทุกวัยเลยนะครับทานไม่หมดนี่ใส่ถุงกลับบ้านได้นะคะลูกค้าทานหลายจานกันไม่ได้อวยนะครับยำนั้นเนี่ยเอากลับไปกินบ้านก็ไม่ชืดนะครับบางทีเขาอยากกินนู่นอยากกินนี่นะพี่เขาก็เลยสั่งทุกอย่างเลย400เท่าไหร่นะพี่430พี่ทอนหมู10บาทของพี่ทอน1เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแล้วทานเหลือนะครับนี่คือทานไม่หมดเพราะทานไป400กว่านะครับถ้าลูกค้าอยากทานหมูเพิ่มก็สั่งได้นะยำรวมมิตรหมูทะเลค่ะหรือว่ายำรวมนี่นะครับก็ไม่มีหมูจะได้มาสั่งถูกเนาะที่ผมไม่ได้ถ่ายเมนูให้ชมเนี่ยคืออยากให้ SC ได้มาลุ้นระทึกกันเองว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับมันแม่ค้าที่หยุดบ่อยมันก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวได้นะครับเพราะว่าแม่ค้าไม่โกรธหรอกเพราะว่าเราพูดเรื่องจริงนะ อ๋ออันนี้เดี๋ยวเขาสั่งไว้ถ้าท่านใดเข้ามาชมใหม่ๆก็แม่ค้าเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่นะครับแล้วก็ลูกสองคนเนี่ยป่วยด้วยก็เลยต้องหยุดไปหาหมอบ้างแล้วก็แม่ค้าก็หยุดพักผ่อนบ้างไม่ใช่ว่าคืออยากจะหยุดหนีลูกค้านะครับไม่ใช่จะหยุดเรียกลูกค้านะคะ นะก็เดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าใจผลเข้าใจกันได้นะครับทานเก่งมากเลยยำรวมทะเลค่ะ60บาทแล้วก็หมึกที่นี่จะใช้เป็นหมึกสดเนาะวันนี้ได้เป็นหมึกอะไรมาเขาเรียกหมึกอะไรนะเขาเรียกหมึกอะไรพี่หมึกกล้วยเหรอใช่ป่ะหนูไม่รู้เนี่ยเรื่องเดียวที่หนูไม่รู้ดิแต่ก็คือเอาหมึกสดมาขายตลอดพี่เมย์โลละ240พี่อันนี้แล้วช่วงนี้ของเป็นไงราคาราคาก็สูงเพราะว่าหนูเลือกใช้ของแบบมันที่สุดแล้วอย่างหมึกอะหั่นมาตกชิ้นละ6บาทนะพี่5บาท50อะไรเงี้ยหนูนับคำนวณหมดได้แล้วค่ะไม่มีใครถามหรอกผมอยากบอกนะครับวันนี้กลับมาได้ตักเหมือนเดิมอีกคนเมื่อคืนไม่มีเวลาตอกก็คือถ้าว่างก็จะทำอะไรให้มันดีที่สุดกรอบกรอบกับที่ไม่ได้กรอบเนี่ยวัตถุดิบเอามาเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเคล็ดลับของหอยนางรมเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพยายามไปเปลี่ยนน้ำมันบ่อยนะครับใช่ค่ะใช่ถ้าเปลี่ยนน้ำมันบ่อยมันจะพองเนาะมันดูเหมือนตัวใหญ่อะเขาเวลาเขาเก็บแบบไม่ให้ใส่น้ำพี่ก็คือแม่ค้าก็ได้รับคำบอกเล่ามาจากคนขายอีกทีนะครับคือน้ำมันแลดูจะขุ่นอะแต่คือวัตถุดิบมันคุณภาพนะครับ
ราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนน้ำเนี่ยน้ำมันใสจริงแต่เนื้อมันก็เหมือนกับผมว่าอนุมานว่าน่าจะเหมือนกับปูไม่แน่นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเปลี่ยนน้ำแล้วมันก็จะพองขึ้นมาอันนี้แม่ค้าไม่ได้พูดนะครับผมพูดเองก็ย้ำกันอีกทีพริกร้านนี้เผ็ดนะครับยำไข่แมงดาใส่หอยนางรมแล้วก็ใส่ทะเลคือใส่กุ้งกับหมึกมีสแกนใส่เงินสดนะหนูสแกนมีเราชนะไม่มีนะลูกอันนี้เดี๋ยวใส่มะม่วงตังหาเท่าไหร่ครับอย่างนี้150ค่ะ150บาทนะครับราคาดีนะครับร้านนี้คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาชิมแล้วก็มาคอมเมนต์ติชมก็ได้นะครับเพราะว่าแม่ค้าจะแอบอ่านอยู่ประจำจะหาเวลามาอ่านนะครับเพราะว่าแม่ค้ายุ่งมากคลิปสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปแล้วก็ฝากร้านจำจิตใจไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ